สลามสวัสดีนาตาดนตรีคณะบุญทรงอยากฟังเรื่องไกลทองก็เชิญพี่น้องและแม่นางล้อมวงเฮฮาสวัสดีสินค้าดีชื่อเสียงมั่นคงแผ่นเสียงกมลสุโกศลขอเสนอริเกคณะบุญทรงจารุจิตเรื่องไกลทองนำโดยบุญทรงรัตนาวาดทองแป้นสาครสุรางเฉลิมดังท่านจะได้ฟังณบัดนี้พอลงลองจานาสมมุติว่าตัวดิฉันเป็นเผ่าพันธุ์ของพระพิจิตรทั่วทุกทิศยกย่องเป็นธิดาคนหัวปีงามโสภีผุดผาดดุจทองคำธรรมชาติผิวสะอาดผุดผ่องเป็นลูกผู้ดีชื่อเด่นนามเนื้อเย็นตะเภาแก้วงามเพลิดแล้วผุดผ่องเป็นคู่แข่งของโดโรธียังไม่มีคู่ครองจะกล่าวถึงความในอดีตณเมืองพิจิตรจอมปราดยุควราชราณีเจ้าโสภีผุดผ่องดูปลางเปล่งแต่งตึงวีดปึงยั่วยั่วดูขาวจั่วเทพงามสวยเกินกว่าคำยกย่องเป็นธิดาราชานามว่าตะเภาทองนี่แน่ตะเภาทองน้องรักขาพี่รู้สึกว่าร้อนละเกินเราไปเล่นน้ำที่ตำหนักแพกันเถอะไปก็ไปสิคะตะเภาแก้วชวนเจ้าเอ้ยชวนเจ้าตะเภาทองนางกำนันแซ่ซองลองดูท่าปางหลังยังมีคุณพี่หนึ่งอยู่ลึกซึ้งโกนธรรมใต้ผิวน้ำมีปราสาทงามสะอาดสะอ้านคราอยู่ถ้ำเรืองรองงามละอองผ่องผุดเป็นมนุษย์เอวกลมดูสวยสมคมสันมีจอมเมียชื่อวิมลาดูโสภาสวพางเสมอด้วยนางสวรรค์แม่เมียรองของฉันชื่อเลื่อมไรวันผุดพองแม้พบจะมาเรื่องบานทรายทองยังสวยเป็นรองเมียฉันทั้งแว่นแคว้นแดนธรรมใต้ผิวน้ำที่ฉันอยู่พระเจ้ากูเท้ารำไพตะเคร้ายตัวกลั่นท่านถอดเที่ยวถอดงางเพราะไวยชราเข้ามาครอบสมบัติก็มอบยอมยกเป็นมรดกของท่านทั้งวิทยาอาคมก็เรียนไว้สมดังใจประตูน้ำถ้ำใหญ่ก็เสกใส่อาถรรพ์ออกจากถ้ำเป็นกุมภางนามว่าช้างละวันให้สุขจริงปรีเปรมทั้งอิ่มเอ็มไม่จิตกระเดื่องริดแกล้วปลาไม่มีใครมาแข่งขันให้กลัดกลุ่มรุมร้อนจำจะจรจากถ้ำ
ปเล่นน้ำเที่ยวทองจำจะต้องพายพันลุกจากแผ่นโพออกมายืนอยู่นอกคูหากลายเป็นพญาจระเข้และว่ายเร่ห์หันเดี๋ยวโผล่ขึ้นดาวขนองเดี๋ยวโผล่ขึ้นคลองบ่ปรากฏท่านท้องเดี๋ยวเลี้ยวรถเกี่ยวไปหมดทั้งนั้นประเดี๋ยวโผล่บังไฟประเดี๋ยวผักไข่เมืองวิเศษทั้งบ่อระเพ็ดจอมึงเสร็จแล้วบึง 3,000 ล่องลงสู่เจ้าพระยาแล้วโผล่ขึ้นหน้าวัดแจ้งพอน้ำแทงก็ปาดหางโผล่ขึ้นที่บางปะหันเอาหางจมไว้ปากน้ำโพเอาหัวโผล่สุพรรณตะเภาแก้วมาย่างชายฝั่งมีรารังพลัดพังหาช้าไม่ตะเภาทองชมยงโดดลงไปเพราะนั้นเอาเธอไปคณะพิจารณาหย่อมนะเอาหรือยังล่ะเอาละอุ้ยน้ำเที่ยวจะตายไปแล้วล่ะพี่ตะเภาแก้วพี่กลองคดหัวโค้งก็ภายโปร่งปกคลุมตะเคนุ่มนอนนิ่งแลเห็นผู้หญิงว่ายผ่านตะลึงแลนละลานลงดังอนงนางแก้วแม่งามบรรเจิดเพลิดเพลวยิ่งมองแล้วเสียวซ่านนับแต่หนึ่งถึงเจ็ดล้วนทีเด็ดประกายดาวนวลเนื้อสาวผุดพองนินเนตรน้องเยิ้มหวานแม่สวยเด่นเป็นที่หนึ่งเจ้าก่อนจะถึงพุทธกาลเลิงสวาดคู่กรุ่นสมองมุ่นคบคิดถ้าหากไม่ติดว่าเมียมีก็จะตีหน้าด้านที่สุดรักเจ้าตะเภาทองจะขาบน้องลงธรรมเป็นคู่ประจำจดจ่ออย่าได้มีข้อคัดค้านค่อยๆขยับกายาแล้วคลานเข้ามาใกล้ๆถ้าได้ที่เมื่อใดจะขับลงไปสถานตะเภาทองโทมยงจะขับลงกบดานช่วยด้วยว้าช่วยด้วยตายจริงว้าตายแล้วตะเภาทองถูกตะเข้ข้ามมาแล้วไม่พอเด็ดพอตะเภาแก้วตกใจงาให้เป็นหนักหนาขึ้นจากทางรีบกลับด้วยขับไวกล่าวถึงพระพิจิตรผู้เกรียงไกรพร้อมด้วยข้าไทยอยู่พร้อมหน้าทั้งอุดมสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขมิได้มีความทุกข์แสนสุขขาอีกทั้งลูกตะเภาเจ้าทั้งสองตะเภาแก้วตะเภาทองงามสง่าพร้อมด้วยเมียขวัญกัลยาสุขาแม่ฝากรักยังบิดาตรองเข้ามา
อะไรกันฮะตะเภาแก้วร้องห่มร้องไห้เรื่องอะไรบอกพ่อแล้วร้องไห้เรื่องอะไรบอกแม่ได้ลูกน้องไปไหนล่ะคุณแม่ขาตะเข้มันคาบตะเภาคอไปแล้วล่ะค่ะคุณแม่คะพระพิจิตรคิดแค้นแสนโมโหแค่ปล่อยโฮนางเป็นทุกข์นึกถึงลูกของฉันพระเจ้าหนุ่มกุมพีมันคาบหนีไปแล้วยังเหลืออยู่แต่ตาเภาแก้วอีกคนเดียวเท่านั้นอุตส่าห์เลี้ยงมาจนใหญ่มียอมให้ใครแต่ต้องพี่โตเอ๋ยบุตรสุดท้องที่จำมาต้องจากฉันถ้าเป็นผีหมีช้างพอยังมีทางช่วยได้เป็นชายชู้ผู้ลายจะตามมันไปห้ามหันมีสุดใจของพ่อเพราะมันเป็นจระเข้จะลงทะเลตามติดก็กลัวชีวิตจะสั้นจะโดดน้ำตามไปก็กลัวตายเหมือนกันหากใครพรั่นวันวาดร้องประกาศทันทีว่าหมู่มุขมนตรีที่พร้อมหน้าอยู่นั้นไปตีของร้องเป่าใครงมลูกสาวมาได้จะเอาเสื้อผ้าเงินใช้เถอะเราจะให้ทั้งนั้นถ้าลูกสาวเราตายยศจะให้หัวหมู่ตะเภาทองลูกอยู่จักว่ามีโชคหลายชั้นจะยกเจ้าตะเภาทองแถมให้เป็นของรางวัลเอ้าเร็วเข้าเร็วไปที่ของร้องเป่าเอาอะไรจะให้เร็วเร็วเร็วเฮ้ค่ะจะกล่าวถึงไกลทองให้มองใจต้องฝึกตนนะคนวายไม่วายเว้นไอพอสิ้นบุญพ่อแม่สุดตาแลลัดลัดเจ้าสิทธวัดชื่อไกรทองในจิตฟองหม่นไหมในรู้รอบขอบอารามมั่นในความอุตสาหะมีขันติวิริยะไม่เก่งกะก้าวกายขอคุณใครตัวเอเป็นมอตะเคชื่อดังทั่วกระทั่งเนื้อตายอนิจังไม่เที่ยงสุดจะเลี่ยงลีกพ้นคนทุกคนจงสังวรไว้เสียก่อนจะสายขอคุณใครพายฤทธิ์ตะเคร้ายหมายชีวิตหมดทางคิดแก้ไขขอคุณไกลวายวางก็เพราะไอ้ด่างเกยชัยเมื่อถึงตลาดทองนำที่เคยประจำขายค้าเห็นนาวาขึ้นล่องต่างก็ร้องแม่เอ้ยว่าเชิญจ๊ะเชิญจ้าใครจะซื้อก็มาเถิดนะพ่อเอ้ยแม่เอ้ยมีทุเรียนมังคุดอีกทั้งละมุดสีดากล้วยหักมุกกล้วยน้ำว้าชนิดพญาเสวยทั้งกล้วยหอมกล้วยไข่อีกครั้งลำไยน้อยหนาทั้งส้มโอส้มซาใครๆก็พาเมินเฉยไม่เห็นมีใครซื้อของเจ้าไกลทองบางเลย
วายอักเทงเพื่องเกอฟังเพื่องเธอบ่งพำสั่งข้าวของเต็มลำก็นับว่ากรรมมากอยู่ต้องกรรมแลกกรรมผงกังสองคงเหลือเข็งบักนี้อวยเห็งว่าออกกายหลีหาคายมาสู้นึกกุมออกกุมใจเลิกขาขายลีกว่าถึงเครื่องบินเหิงฟ้าจะมัวชาเฉยชูอังอาเข็งคงนี้เป็นลูกเศรษฐีช่างอ่องอัวจะพากายทองมีเงินทองเฟื่องฟูจะจูเลยที่นี่ไม่เห็นมีลีสักนิดไปจูอังกฤษอเมริกาสิอัวจะพาไปจูฟิลิปปินส์มะนิลาโอกินาวาเมืองญี่ปุ่นทั้งเก้าลุงหางเขาเป็นเมืองเก่าของปู่อิปาลีซิกนีอิตาลีสิงคโปร์ทั้งสางฟางซิสโกทั้งฮ่องนอโลโลที่ปักกิ่งมาเก้าสมบัติเก่าของเตียทั้งแบ่งในกุ้งวอทิ้งตังเงินหาลอยลางฝากอยู่ที่ประเทศอิงเลียทั้งมีเมียไว้แปดคงที่ฮอลลีวูดภาพยนตร์มีอู่หลอกย่องสามอู่หัวมีเงินเอาไว้เป็นทุงทำลายองุ่นและกังชาแถมมีตึกลับว่าลูโออาสวยหรูแต่ความจริงว่าไม่เลยไปเพราะหนังเขาฉายให้ลูได้ยินเสียงตีค้องตีค้องร้องเปล่ามาเจ้าใครคัดนาวาเข้าไปฟังเลยแค่แต่งเดี๋ยวตีค้องร้องเปล่าอะไรน่ะนั่งที่เหลืองอะไรหมายรู้วะเข้าไปรู้ไกลๆรีบขวาไปเอาไกลไปดูกันดีกว่าติดไปดีกว่านะฮาละวันกุมภางขับนางเอามาถึงธรรมคนผิวน้ำลงมาไกลคงทำให้ใจนางเสียโอบกุมเจ้าหัวตะเผาทองแล้ววางน้องลงบนแผ่นทั้งสองแขนนางตกดูช่างกระปรกกระเปรียจึงคลายมนต์ที่สะกดปัดเป่าให้หมดคาถาหากฟื้นขึ้นมาจะกลบเกลื่อนให้ลางเลือนไปเสียจะแก้ให้ฟื้นขึ้นมาก่อนแล้วเกี่ยวเอาหล่อนเป็นเมียตะเผาทองโฉมชายเจ้าพลิกกายภวาตื่นสุดจากปืนทบทวนเฝ้าคร่ำครวญมองสีเอ๊ะห้องหอผู้หาล้วนจินดาแก้วแก้มดูว่าแวมผิดประหลาดให้ไว้หวาดเหลือทีอกแม่สันขวัญหายกลัวเหตุร้ายจะมี
อกแม่สันหวั่นไหวขวัญเจ้าอ่อนตกใจโปรดอย่าระคายนายนี้ที่ชื่อว่าชาละวันมาปลอบขวัญให้กับเจ้าจะตกใจไปยายเล่าตะเภาทองน้องพี่อุ้ยตายแล้วท่านเจ้าขาเทวดาหรือมนุษย์ทีนี้ไม่ใช่เทพบุตรเป็นมนุษย์ผ่องศรีพระรูปงามน้ำใดแล้วนี่ที่ไหนคะท่านเป็นธรรมแก่อุพิสดารราชธานของพี่ที่ช่วยนางรอดชีวิตขอให้แม่คิดประณีตะเภาทองโฉมสีกระทับนี้ด้วยกระดาษอย่าตกใจไปให้มากอันตรายไม่มีแล้วเข้ามาได้ยังไงหรือมีใครลักพาให้ตายหงตายหาตะเข้ขากมามือตะกี้อุ้ยตะเข้อยู่ไหนน้องตกใจโปรดอย่ากอดพี่ขาตะเข้ม้วยหมอดขอให้พี่กอดหน่อยสิพี่ยืนอยู่หน้าธรรมมองเห็นน้ำไหลกระเพื่อมตะเข้ใหญ่ดำมาเมื่อมมันอาจเอื่อมเลือพี่มันคาบนางดำดิ่งพี่จึงได้วิ่งตามติดกระชับมีดตามมันไล่กระชันเร็วทีพี่เอามีดพกแทงท้องตะเข้ไม่ร้องสักคำมันปล่อยนางกลางน้ำแล้วมันก็ดำดิ่งนี้พี่โดดเข้าไปรับนางแล้วแนบวางไว้กับอกเพราะความกลัวว่าน้องจะตกแนบไว้กับอกของพี่แม่เห็นคุณของชาละวันจะรักกันได้ไหมอันเงินทองโถมไปรางวัลก็ไม่ยินดีมีสิ่งเดียวที่ประสงค์ตัวจะไม่ปลงยกให้ที่ต้องการสิ่งใดเถอะน้องจะให้แก่พี่ขอเอาจมูกเป็นเฟ้อบนแก้มของเธอสักทีปุ๊บแหมมันไส้ดีแล้วจะต้องไปบอกหม่อมแม่วิมลานางจิ้งจกตุ๊กแกตกใจมิดลำไรไปบอกอายวิมาลาว่าชาละวันพัสดาพาเมียเอามาจากเมืองบนดีละจะต้องไปบอกซะหน่อยงามสวยสมคมสันแม่เอวบางร่างน้อยสวยยอดย่อยาดเยิ้มชายได้เห็นแล้วเป็นต้องเพลิมบางคนก็เริ่มเพ้อฝันงามผ่องศรีมีเสน่ห์ว่านางตะแค่ตัวใด
ล้ำวิไลพลิ้งเพลิดดูล้ำเลิศเฉิดฉันมีอภรณ์ประดับร่างสวยเฮียงเทพธิดาโสภาสาวภาคดังลอยมาจากสวรรค์นามสมศรีวิมลาเป็นเมียพ่อช้างละวันแม่หน้ามนคนน้องเป็นเมียรองจอมกุมภาถัดมาจากวิมลาสาวกุมภาคมสันหักเป่งแก้มปรังผิวดังพ้นจันสุกหนุ่งนิ้วลูกทาเล็บดูช่วงเชฟเชิดฉันยามจะยิ้มก็ยี่ยวนหวานนุ่มนวลน่ายนสวยดังผู้สนก่อนปางที่เคยต่างเคยสันประกายพรึกประกายดาวหรือว่าสาวสังคมนางสาวไทยที่ใครนิยมยังสวยไม่คมตัวฉันใครอยากรู้จักก็ได้ดิฉันจะให้เอ็ดเรดฉันอยู่ในเขตใต้น้ำนามว่าธรรมอาถรรพ์หากจะจำกันไม่ถนัดจะบอกสันทัดสัดส่วนเป็นสาวสำนวนสายไหลนำสมัยแฟชั่นผมอยากตบอกกระเพื่อมนั่นแหละแม่เหลื่อมลายวันพูดอยู่แล้วข้าเถอะแม่ตุ๊กแกมัวเดินต้วมเตี้ยมอยู่นั่นแหละหม่อมแม่วิมลาเจ้าขาเกิดเรื่องใหญ่แล้วเจ้าค่ะหม่อมชลวันน่ะพาอมนุษย์มาเป็นเมียแม้สวยสวยอุ๊ยกอดกันกลมใช่เจ้าค่ะหาว่ายังไงนะพาเมียใหม่มาแล้วตายตายวันนี้ฉันยอมตายแน่เรื่องในวันไปกันแล้วเถอะพี่ชลวันพาเมียใหม่มาแน่แล้ววันนี้ฉันยอมตายไปกันเถอะเรื่องในวันไปก็ไปสิคะร้านได้ฟังนางจิ้งจอกเจ้าวิมลาแสนตระหนกลองว่าตายตายตายชวนเจ้าเลื่อมลายวันว่าไปด้วยกันเสียสักหน่อยจะไปดูหน้านางเมียน้อยว่าจะวิเศษเพียงไหนแม่เมียน้อยพลอยประจบจะจับตบเสียให้ตายว่าพี่เอ๋ยพี่วิมลาจะต้องไปดูหน้ามันเสียให้ได้ถ้าจริงจังดังนั้นใครมาแย่งพ่อชาละวันตัวดิฉันไม่ไหวไปช่วยกันตอบติดประตูแล้วส่องขึ้นตู้รถไฟไปกันเถอะเรื่องในวันผัวมีเมียใหม่ที่ยอมตายแน่ทีเดียวไปสอบให้แสดงไปเลยไปกันเถอะเรื่องก็ยอมตายเหมือนกันค่ะวิมลางมาถึงเอ๋ยมาถึงยังหม่อมพวงสันระรัวไปทั้งรังพลันหยุดอยู่เอ่ยอ้าวใครอยู่ข้างในบ้างเปิดประตูลับกินเดี๋ยวนี้ได้ยินไหมถ้าไม่เปิดจะพังเข้าไปในย่านไหนเอ่ยเอ่ยเอาปาสิความเจ้าขาใครกันใครกันยะแม่เอ่ยใครกันท่านเองวิมลาเมียเอเย่นชลวันย่าฉันเริ่มไรวันเมียรองเอเย่นแหมท่าจังเลยพังเข้าไปเถอะค่ะเอาช่วยกันพังเถอะค่ะเอาไม่เปิดแล้วพังนะเอาไม่เปิดแล้วนี่แหละพังเลยแม่เอ๋ยช่าแม่ตะเภาเจ็บที่เมืองบนคนคงเล็กแม่จึงไม่ตื่นไม่เต้นเขาว่าหนุ่มๆในเมืองมนุษย์นั้นมากที่สุดจะนับฉันไหนจึงกลับว่าตะเคนั้นมีเสน่ห์ดีเด่นทั้งอังกฤษอเมริกากุลคาปาทานอีกสุนละตานรูปหล่อหรือเธอไม่พอเที่ยวเข็นจึงเที่ยวสัญจรร่อนเร่มาให้จะแข็งประแข็ง
เขายืนกลางขวางไว้แม่ชื่นใจของหัวถึงไม่กลัวก็ขอให้เกรงอย่ามาข่มเหงกันเล่นขอเสียทีเธอขอเสียทีเห็นกับพี่เธอทั้งสามอย่าวู่วามด่าทองล้วนเป็นข้อเบื่อเม้นนี่ขอจะตีกันนะเออกระเทาทองอย่าไปโต้ตอบเสียงสนั่นมันลาก็เหมือนกันนะเฉยๆจ้ะเออเรื่องวันถอยไปรายวันชมตรูคนลุกสู้ใจเต้นด่ากันไปด่ากันมาสิปริศนาเรื่องพวงข้ามมายาก็ยิ่งยั่วมาสั่นเป็นตัวเต้นเข็นแม่เสียทองเข้าหัวเรื่องเสียหัวใครจะยอมมาช่วยประนีประนอมอย่าต้องป้อมเขี้ยวแค้นนั่นถูกแล้วถูกแล้วน้องเอ๋ยปันส่วนให้สมควรแก่เวลาอย่าเอาแต่หึงตึงหน้าไม่มีเวลาว่างเว้นเรื่องหึงหวงช่วงทิ้งนั้นมันเป็นสิ่งอับอายพ่อชาละวันยอดชายช่วยแบ่งออกไปให้เด่นชาละวันได้ฟังว่าเออแม่ช่างโชลอที่เห็นเหมาะเช่นนั้นจะแบ่งปันให้เห็นแม่วิมาลาเมียเก่าให้ตั้งแต่เช้าตกสายตะเภาทองเมียใหม่ให้ตอนบ่ายตกเย็นอย่าลืมดิฉันชนะเจ้าค่ะที่ตอนที่พระฉันเพลคาละวันกันกลางทั้งสามนางน้องแก้วที่ห้ามแล้วก็ไม่ฟังกลับตึงตังกันเสียใหญ่ถ้าหากขอน้องไม่ให้ที่จะตายเจ็งเมียไม่เกรงไม่กลัวทำให้ผัวเสียหายยังไงเจ้าวิมลาโอ้พี่ขอสักทีเถอะถ้าไม่เชื่อพี่แล้วก็พี่จะฆ่าตัวตายซะนะว่ายังไงฮะอ๋อตายซะก็ดีจะได้มีผัวใหม่อยากเจ้าชู้นักนี่เราอ่ะแล้วกันไม่เชื่อนะงั้นพี่จะฆ่าตัวตายซะว่าไงจ๊ะกระเพาทองฮะเสียใจเพคะตายซะก็ดีใครจะไปห้ามฮะโอ้ว่าไงแล้วกันหมดเลยทีนี้อ๋อว่าไงเรื่องเลยวันเชื่อพี่ไหมฮะซอรี่แปลว่าเสียใจไหมคะเมื่อต่างคนต่างแข็งก็สุดแรงที่จะง้อต่างตั้งคอไม่เกรงตายเสียเองก็ได้เจ็บใจนักเจ็บใจนักแค้นสามเมียรักจะต้องฆ่าตัวตายตัดสินใจหันมางลาพระเจ้าปู่เมียไม่ดีล้านไม่อยู่ยังอดสู้ไม่หาย
แล้วชักมีดนั่นออกมาจากฝักเลี้ยวดูสามีรักแล้วเลยเก็บเอาไว้โอ้ดูที่ในนี้ใครห้ามเลยนะไม่ห้ามหรอกตายซะก็ดีดีละดีละว่าดูหรือดูไงเมียของพี่ทั้งสามผัวจะตายใครจะห้ามเลยสักคนไม่ได้จะตายก็ตายเถอะฉันจะได้มีผัวใหม่เร็วๆผัวอย่างเงี้ยไม่อยากเรียกละเสียใจหันมาลาพระเจ้าปู่เมียไม่ดีล้านไม่อยู่ยังอดสู้ไม่หายแล้วชักมีดออกมาจากปากพ่อต่อเดี๋ยวเห็นหน้าเมียรักแล้วเลยเก็บเอาไว้มาล่อพี่ทำไมฮะโอ้ออกไปนะออกไปพ้นนี่ตายแน่ละเอาละแล้วชักมีดออกมาจากปากพ่อต่อเดี๋ยวเห็นหน้าเมียรักแล้วเลยเก็บเอาไว้ทีนี้เป็นอันที่ว่าไม่คืนใส่ฝักที่ขอลาเมียรักแต่นี้จะต้องเป็นไม่แล้วเอามีดปากตรงจะแทงลงที่อกจะแทงจะให้เลือดตกลงไปข้างในอีก10ปีข้างหน้าที่ถึงจะลาเมียตายละอยากไม่ห้ามไม่ว่าไงจ๊ะโธ่ตะเภาทองเห็นกับพี่เถอะเธอน่ะยังสวยสดอยู่โน่นน่ะมันสแกนแทนแล้วไปไหว้เขาเสียทีมันก็สิ้นเรื่องไปไปสิแล้วก็ยอยอเขาหน่อยนะไปสิจ๊ะคนดีคนดีฉันหม่อมฉันจะไปพี่วิมลาเจ้าขาหม่อมฉันมาไหว้เถอะคะที่หม่อมท่านมาแย่งผัวพี่น่ะหม่อมท่านไม่โกรธนะเถอะคะไหว้พระเถอะอุ้ยแหมพูดเพราะละเกินชื่นใจหาว่าไงนะอ๋อแม่พูดมาแย่งผัวแล้วยังไม่โกรธอย่างนั้นละให้มันได้อย่างนั้นฉันเอาพี่ขอโทษเธอนะเริ่มในวันมานี่แน่เธอกับตะเภาทองน่ะใครเป็นหลวงเป็นน้อยกันล่ะฮะอ๋อก็หม่อมท่านเป็นหลวงก่อนตะเภาทองนี่เถอะคะถูกแล้วโบราณเขาว่าเมียหลวงที่ดีเมียหลวงที่ฉลาดน่ะมันต้องไปไหว้เมียน้อยไปแปลกที่เล็กแม่เมียน้อยจ้ะเมียหลวงมาไหว้จ้ะเห็นสามีปรองดองเอ้ยปรองดองต้องใจกันชาละวันชวนน้องเข้าห้องในเอ้ยถึงปลายทองล่องนาวาเที่ยวขายข้ามาถึงตลาดใหญ่ได้ยินเสียงตีก้องมาแต่ไกลให้แปลกใจอย่างนั้นคอยฟังเจ้าข้าเอ้ยผู้ใดรับอาสาจับจิ้งจกโอ้ไม่ใช่จระเข้ใหญ่ที่คาบเอาธิดาพระพิจิตรลงไปในน้ำนั่นน่ะมาได้ฉันจะให้รางวัลอย่างงามข้าวของเยอะแยะทองทะลุฟักหนัก8ตันไม่มีการหนีภาษีเป็นทองบางสะพานแท้เจ้าข้าเอ้ยแย่ไม่เห็นมีใครรับอ้าวแล้วข้าวเข็งถามเขาทีหรือเขาว่ายังไงกันน่ะจุกกองเล่มาทางนี้ว่าเป็นหมอตูเคว่ายังไงนะใครจะรับอาสามาเร็วแถมลูกสาวที่ตกน้ำให้ด้วยว่ายังไงนะจับอะไรตะเข้ใช่ไหมใช่งั้นเราก็พาฉันไปฉันจะรับอาสางั้นก็ไปหรือจะไปด้วยงั้นเหรอไปสิว่านี่แหละเป็นหมอตะเข้อะเจ้าไกลทองผ่องแผ้วสมใจแล้วผิวสางผู้รำเรียนวิชาเพิ่งมีเวลาสมหวังครั้นได้ทราบอยู่บนว่าจระเข้กินคนที่น้ำวนริมฝั่งบ
บอกอาเข่งเพื่อนรักอย่าอึกอักเกรงกลัวเขาจะได้รู้กันทั่วว่าอัศวินลุ่นลังว่าออกไกลเจ้าเสน่เป็นหมอตะเคชื่อดังเจ้าไกลทองคนเก่งฝ่ายอาเข่งคงกล้านั่นแหละเจ้าไกลรีบเดินมาในอุรามุ่งหวังหวังจะจับตุเคที่มั่งเจ้าเล่ห์กิ่งคงว่าเข่งเอ้ยไม่ต้องบนเพราะเวทมนต์เหล่ากลักว่าก็คงมือเก่าอยู่หังเขาเป็นหมออย่าพึ่งโม้เลยน้องเชื่อว่าพอมีหวังพี่โตเอ้ยเป็นความจริงทุกทุกสิ่งอวดช่างอ่องเจ้าใครท้องรีบเดินหนีอาเข่งนี้ทักจะคลั่งให้ตายโหงตายหาไม่ต้องมาขับคอว่าลูหนอหรืออีกท้าว่าอววิชามงขังทั้งจูจงคงกระพังอยู่ในชังลีแน่จับตุ๊กแกและกิ้งกือเขาเลื่องเลือชื่อลังเทมจังมีไม้กวาดที่สามารถเหาะลายทั้งเครื่องบินหรือลบไฟเป้งอังว่าไม่ต้องนั่งเจจะจริงหรือเปล่าเพราะเตียวเล่าให้ฟังพอถอยาม้อเลยไปกันเถอะหนุนดูมันจะถึงหนุนละอ่ะรีบไปกันรีบกว่าไปจะกล่าวถึงพระพิจิตรคิดไม่หายโผเอ๋ยคงจะตายแล้วลูกฉันเฝ้าระทมทุกสะท้อนนอนไม่หลับจิตใจหายวับแสนจะหวาดวันไม่ว่าจะนอนจะกินไม่สิ้นโศกนึกขึ้นมาเบื่อโลกเฝ้าแต่โศกสันพี่โทเอ๋ยตะเภาทองของพ่อเอ๋ยกรรมเกยมาปิดชีวิตสั้นพอคิดถึงเนื้อเย็นไม่เว้นวันเฝ้ารำพันถึงหุดตุ่มวางโอ้ยลูกรักของพ่อนี่ให้ไปตีคล้องร้องเป่ายังไม่ได้ข่าวเลยกลุ่มใจเหลือเกินได้โปรดเพียค่ะอะไรล่ะเวลานี้มีคนเข้ามาสาจับจะเทเพียค่ะคือไกลทองกับเจ๊เข่งพะยะค่ะเออดีละไปพาเขาเข้ามาหาข้าไปเจ้าไกลทองเข้ามาเอ้ยนาทีนางและหยุดยั้งหมอบลาบเอ้ยลงกราบไหว้พระพิจิตรมองเห็นเอ้ยเจ้าหมอไกลรูปทรงแลวิไลเอ้ยสาตาเออสวัสดีท่านกายทองจะรับอาสาจริงเลยเอ้ออาเบงจิกทอมีชายแบงอ้าวแข็งเนาะแบงนายวายแข็งเสียงว่าสละอีมอมาอ่างว่าแข็งนะบ้าจริงพูดเลื่อยเปื่อยไปได้ถูกแล้วพี่ค่ะข้าพเจ้าขออาสาพี่ค่ะเอออ้าวนางเล็กๆเอ้ยไปตามหนูตะเภาแก้วมาทีเร็วตะเภาแก้วเฮ้ได้ไกลทองมองประสบมาโ
บกาไว้ทั้งผูกใจผูกตาน่าเธอยมลูกหญิงรู้จักตาพ่อไกลทองหมอตะเคเขาหน่อยสินะผมชื่อไกลทองยังโสดผมไหว้ครับจ้าสวัสดีจ้าจ้าช่วยตามน้องสาวฉันมาด้วยนะคะฉันก็ยังโสดเช่นกันแล้วค่ะ ระวังไฟจะช็อตอ้าวงั้นต้องการอะไรแล้วก็บอกมาจะจัดให้แม่ขาวเจ้าหอเสียว่าไงเอาค่ะหายอ้วนยาที่หนองเฉยพูลาละพี่ค่ะเออไปเถอะกายทองเจ้าอะไรก็บอกมานะฉันจัดคนให้ไปด้วยแล้วเจ้าอะไรก็บอกครับเจ้าหมอกไหลหัวใจกระเซาแล้วก้มกราบลงกราบคงจะทราบข่าวเรื่องลูกสาวคนที่สองให้ต่อแพ้ลอยน้ำเรื่องบริกรรมใจกิจให้ไกลทิศวางวนแล้วห้ามคนแตะต้องตะเคร้ายจะสิ้นชีวิตไปเสียพริษไกลทองเพราะที่จิตราช่างเอ่ยวาทะปลอบใจเธอพอใครจงเชื่อฉันไม่มีอันขัดข้องตะเภาทองตายแล้วตะเภาแก้วลูกฉันจะยกให้เป็นประกันเพื่อสัมพันธ์ยกย่องเครื่องบัตรฟรีมีทมจะสะสมส่งให้เพียงข้าตะเคนั้นได้จะยกให้เสียทั้งสองทั้งบ้านช่องของเราจะมอบให้เจ้าปกครองทาละวันกุมภางกับวิมลานิ่งน้อมบรรทมหลับบนแผ่นทองถึงคราวจะมองมนต์ไม่หลับสนิทนิมิตประหลาดอสุนิบาตผาดแผลงกำลังแรงจากฟ้าฟาดลงมาเป็นสายแล้วฟาดผางเข้ากลางตัวซ้ำฟาดหัวขาดกระเด็นเลือดกระเซ็นไล่รูมเลี้ยวมองดูเสียวใสทั้งใสพุ่งออกมากองเลือดก็นองเต็มแผ่นทั้งสองแขนขาดตกเลี้ยวมองเห็นนกตัวใหญ่มันแผ่หางกลางปีกแล้วฉกฉีกเนื้อทันท่านหลบไม่ทันสิมันกระป้อแล้วโก่งคอจิตใสมันขีดอกท่านฉกกินแล้วฉันก็สิ้นใจตายโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมันลาตะเภาทองเลยวันด้วยด้วยโอ๊ยตายตายอะไรเพคะหม่อมชลวันอุ้ยดูสิเอ๊ะอะไรเพคะดูตกออกตกใจใหญ่ทีเดียวสิ่งฝันร้ายมากเธอน่ะทำนายก็ไม่ได้หรอกก็ไปหาผู้ใหญ่ทำนายถึงจะได้อ๋อก็ถ้าจะปู่ยังไงล่ะเพคะพอชลวันจอมเจ้าชู้อยากจะรู้ความฝันให้อึดอกอันยังอยู่ในขันสงสัยแล้วชักชวนเมียทั้งสามจะไปถามพระเจ้าปู่ยังแกรงใจมากอยู่หวังจะรู้ความหมายจะไปหาพระเจ้าปู่ให้ท่านเป็นผู้ทำนายI'm sorry.
ใต้ผิวน้ำทำทองที่ผุดพองโสพันสังอาทันวิทยาไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เป็นนิทานประรำประราแต่ปู่ย่าเล่าสู่จะบอกนามท่านเสียไม่รู้ท่านนามว่าปู่รำไพครั้นถึงคราวเฒ่าชรากำลังวังชาหรือก็หมดมาถือพรตบำเพ็ญดีเลิกโกกีวิสัยทั้งทำทองทองแผ้วก็ยกให้แล้วกับชาละวันเพราะเมียมันตั้งสามคนฉันกลัวจะทนไม่ไหวส่วนอาหารก็หายากมันเปรี้ยวปากเป็นที่สุดจะกินมนุษย์ก็เสียยานเลยรับประทานไม่ได้เฝ้าบริกรรมบำเพ็ญทุกเช้าเย็นมิได้ขัดเป็นกิจวัตรพระสัมมาพระองค์บัญชาเอาไว้นั่งท่องแต่พระปาฏิโมกทางโลกไม่ได้เกี่ยวทั้งทองหวานทองเปลี่ยวท่านห้ามเที่ยวไม่ได้ห้ามกินสัตว์มีชีวิตต้องกินแต่อิฐแง่แต่ทรายชาละวันมาถึงเอ้ยพระเจ้าเอ้ยวันตั้งสามโสมตัวข้าวมาไกลแล้วหมอบราบกราบไหว้องค์ข้าวภัยก่อนพางชาละวันพากันมาทำไมกันฮะเมื่อคืนนี้ฝันว่าฟ้ามันผ่าแล้วก็นกยักษ์มาทำร้ายข้าพุทธเจ้าถึงตายช่วยทำนายให้ด้วยเถอะพะยะค่ะข้ารำไพได้สดับจับตำราได้เวลาเลิกยามตามวิสัยเลขบ่งลงบอกตัดออกเติมอีกกรรมจะหลีกเลี่ยงตนหาคนไม่จะต้องเสียของรักประจักษ์จิตจะต้องเสียชีวิตลงตักใสด้วยหมอดีวิเศษเวทประสิทธิ์จะพ่ายฤทธิ์เขาแน่แก้ไม่ได้ชะตาขาดอาจถึงความตายจบคำทำนายแล้วหมอลำเจ้าจงไปจำศีลลูกเมียเกี่ยวไม่ได้ถึง7วันแล้วก็เป็นหมดเคราะห์แน่หมอไกลคนนี้น่ะเก่งนักนางโคนหัวลูกสู่ฟังพระเจ้าปู่ทำนายว่าเคราะห์ใครจะเกิดโทษช่างเหี้ยมโหดมันว่าเป็นเวรเวลายามจะตาอาทันพ่อชาละวันจะตายเพราะลางร้ายจากฝันทั้งราคะจริตมาบังปิดดวงตาเหมือนเดลัยล่าแต่งจริตเพื่อล้างริดแซมสันแซมสันเมื่อลงลมหลอนผมถูกเขากร่อนเสียด้วยกริดต้องสิ้นฤทธิ์กลายเป็นเต่าสิ้นคำพระเจ้าสาปันต้องเสียตาทั้งสองข้างเพราะหลงนางมารยาต้องสิ้นผ่าเสียชื่อเป็นเพราะถือไม่มันทั้งโทโสโลภะและราคะจริตต้องเลิกคิดเสียชั่วคราวอายุของเราจะสั้นให้ถือศีลกินเพนสัตว์เป็นห้ามกินทั้งข่าวหรือสดต้องอดให้สิ้นแม้สามยุพินเมียทันเปรี้ยวหรือหวานมันเค็มต้องอดให้เต็ม7วันจำเอาไว้นะ7วันแล้วก็จะลาแล้วไม่อยากให้จะจำคำไว้
จากไกลทองมาถึงยังริมฝั่งให้หยุดยั้งพอดีที่นั่นมาถึงฝั่งชนละทานให้ปลูกสารเพียงตาแม่ล่ามเสี่ยวจริงขอเทวาทุกทุกทิศลูกจะขอพิษสถานทั้งอินพรมย่อมมาโลกลูกขอให้โชคอำนวยขอคุณไส้ของลูกพี่มวยขอจงมาช่วยตั้งศาลผมเจ้ากองเออตัวร้องต่อถีต่อถางทั้งผักลาบลายำข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวขาวทั้งของหวานของข้าวจงเลือกเอาเถอะท่านทั้งหมูเห็ดเป็ดไก่อีกทั้งไข่เยี่ยวม้ากล้วยน้ำว้าไม่ต้องปอกมีทั้งข้าวตอกข้าวสารทั้งพลูจีบมาเคียนและถูกเทียนดอกไม้อีกทั้งมีดหมอของพ่อคุณกลายลูกเตรียมเอาไว้ต่อต้านจะขุดเอาโคตรกุมภาขึ้นมาดังประจานวายันตังสันตังอาวิกลึงทะเลเจ้าตะเคทาชัวอย่ามุดหัวดื้อดานลางกินตังสะเคชุมนุมเทวดาทั้งโลกามาสถิตช่วยประดิษฐ์สถานสังเคกาเมจลูเปจันตลิเควิมาเนกาเมจลูเปจะจังตาเควิมาเลฮีเปละเทจะคาเมตลูวนาคะเนเคหะวัตุมหิเคตแต่เหลือไม่แต่สังแต่ภุมมาภุมมาจายันตุเทวาภุมมาภุมไรมาภุมพ่อยังสิมาแล้วก็ว่าเรื่อยไปได้ภุมมาภุมมาจายันตุเทวาชละชละวิสเมยักษะคันทัพพนาคานาคานาโคนาคอยนาทัพไปลอยนาคายติสันตาสันติเกยังมุนิวรวัจนังสาธุโอเมสุนันตุสาธุเวโมสังตุแล้วการแกนะสิเป็นชนะตุพอสิ้นอายำพระทันตาพินพาทำสาธุการพยางเข้าเขต5วันที่ชาละวันมาอยู่กรรมรถพระธรรมจับใจทุกโทษได้ได้ลืมสิ้นผู้ทนนั่งล้างแข็งทั้งเรี่ยวแรงหรือก็ถอยถึงเหนื่อยหน่อยก็ต้องคมฉันยอมเป็นลมล้มดินแม่วิมาลาหน้ามนเธอเป็นคนสะอาดคอยปัดกวาดทำทองแต่โดยไม่ต้องทวินตะเภาทองแก้วพีคอยปัดแมงวีแมงวันผูกเทียนแม่สันใส่พานสำหรับในการจำศีลเลื่อมไรวันเมียงามคอยชงน้ำให้กินเจ้าลูกปลาหมอกไล่นั่งจิตใจมองมนทั้งเวทมนเลขยันหรือก็จะพลันหมดสิ้นทั้งอาคมลมไหนก็อ่อนใจหนักหนาจำจะวอนย้อนด่าไปถึงกุมภาบ้าบินจะมุดหัวอยู่ทำไมหรือว่านิสัยหน้าด่านสัญชาติเจ้าสัตว์เลื้อยคลานหรือจะหันมาหมิ่นมาหมอบลาบกราบเราจะยกมาหนาวให้ทิ้ง
รรมได้ยินคำด่าประจานให้เสียวบ้านไปสิ้นด้วยเป็นเวรเวลาในดวงชะตาถึงขาดจึงต้องอำนาจมนต์สะกดนั่งเหงื่อหยดไหลรินนึกถึงคำพระเจ้าคุณว่าให้อยู่ในพรตจึงเหงื่องดโผโซและโมโหให้สิ้นถึงใครประจานคานคู่ก็ทำเป็นหูไม่ได้ยินฝ่ายเจ้าไกลคนเก่งหัวอบเก่งคงกาวายขึ้นมาวายวายตาเคลายหน้าล่างทั้งปู่ย่าตายายเขาสั่งไว้ว่าอย่าสู้อย่ามัวมุกคบโคเลยเจ้าหมูหกชังมาสิน้อยแน่เขาลือว่าเมียงามพวกเจ้าทั้งสามสวยเช่งให้อาแข่งเสียสักคงจะติ่งกังวงทุกละอังเจ้าไกลจึงด่าสำทับว่ายามัวหลับมัวนอนอาเข่งย่องว่าอย่าช้าจงขึ้นมาต่อตาอังหรือหมดฤทธิ์คิดเกรงเก่าเจ้งชาละวาชาละวันกุมภางได้ฟังเขาด่าแสบสุดแผลลูกโลดขึ้นผิวน้ำมากล่าวคำขู่เข็นถามว่าใครเว้ยใครบังอาจใจด่าทอเฮ้ยเหล่าก็คือใครจงแจ้งไปเสียให้เด่นเฮ้ยเจ้าตะเข้หน้าโง่ขึ้นมาสิวะน้อยแหละไอ้ตุ๊กเข้ชี้ก็ขึ้นมาสิวางไง จะเป็นใครมั้งนี่เอ้ยมีอากายคงเก่งว่าอาแข็งคงกะถึงมาสิปวกเลียซกเมียหายอ้วนฮะถือดียังไงลงมาสิเลยสิวะขึ้นมาลีกว่าเองอยู่ที่ไหนอยู่มงหัวมึงว่ะหนุ่ยน่ะทั้งเวทมนต์โดนใจร้อนดังไฟเผาสวงผ่านในมือแทบร่วงให้ร้อนสวงไม่เว้นมันด่าซับด่าซ้อนหัวอกร้อนแทบระอุเรายิ่งนิ่งสิเหมือนยิ่งอยู่ทางมุกทะลุเขม่นวิมาลาตะเภาทองทั้งสามมองอยู่ในน้ำร้อนเป็นไฟพี่ทนไม่ไหวแทบเพ่นกำเลยแตกแหลกลานสลัดผ่านกระเด็นมาล้างสุดาสวัสดิ์ทั้งนุษนาทตะเผาทองอย่ามองไม่วิมาลาทูลถามอย่าวู่วามจงอดใจตะเผาทองร้องไห้ใจอาวรเมื่อมไรวันยื้อยุดยื้อยุดเข้าสุดก่อนรักเมียเชื่อเมียสักข้าอย่าไปเลยนะคะเชื่อเมียเถอะนะคะคนดีอย่าไปเลยค่ะขอ
พอกรรมแตกแหลกลานมองเห็นการวิบัติให้คุณขาดในอารมณ์ต้องอาคมมอตะเคทั้งเนื้อตัวสั่นพริ้วอารมณ์หิวหงิดท่านก็ไม่ผิดทศกัณฐ์เมื่อหนุมานใช้เล่แล้วชูหัวฝ่าทางเท้าทั้งสี่คลี่กลางแล้วเยื้องอย่างนั้นเห็นเอาหัวเกยเจริญพาดเอาหางฟาดโรงลิเกพอออกจากถ้ำทุนลันพอทาละวันรูปล้อมกลายเป็นจระเข้แล้วยับทั้งซ้ายย้ายทั้งขวาทำปากอ้าตาทะลนมองหาคนด่าประจานพุทธสันดานเจ้าเล่สำแดงเดชไหววงเอาหัวโผล่ดาวขนองทางอยู่คลองสำเร็งสำแดงเดชเดชงเอาหางจมหัวโผล่ขึ้นมายิ้มเพลงตัวฉันยาวตามเพศสักเส้นเศษจะประมาณเอาหัวเคยสะพานผ่านทางอยู่สะพานโบเบทางหัวหางผ่านยาวครับปากอ้าวลานเพไว้ที่ไหนพ่อผัวข้าอย่าไปเลยค่ะเดี๋ยวเมียจะเป็นไผ่ไม่ไม่ไม่ค่ะอย่าไปเลยค่ะอย่าไปเลยค่ะพี่กลับมาก่อนค่ะจากลายทองมองดูก็รู้ชัดลางให้ตัดแพลงตามพ้องผ่านประทับมีดหมอมันไม่ทันนานบอกอาเข็มเตรียมการสังหารมันจระเข้เร่ห้างขึ้นกลางน้ำแล้วหางซ้ำฝาดฟัดทางซ้ายฟางซ้ำแดงดีดวายวงลองเวียนวนทางเวทมนต์ด้นใจเลี้ยวไล่หางสังเกตแน่แพลอยกลางคงคาหีบพลาโลดแล่นขึ้นไปพลันฝ่ายมอกไหลใจกล้าฟ้ามีจ่องอาเข่งอาจ่องสื่อสร้างงามตามกระทั่งไกลทองเศษอาคมเมื่อคมใจมันอาเข่งหังนาโสลูตัวอังทีทาละวันฟาดทางขึ้นกลางแพไกลทองแลโดดตามมิให้นิ่งแล้วฟาดทางถามพึงเอ้ยพางพึงเสียมึงมีแหลงวิธีตึกกองทองทาราท่านตกท้องท้องมากไกลไม่ลังรองเอามีดหมอแทงซ้ำซ้ำอีกโอ้โอ้โอ้พอถูกแทงซ้ำแผลงซ้ำกระแสน้ำซัดนะพายอึดอัดเปี่ยวสานเริ่มมีอาการอ่อนเพลียเอามีดหมอแทงซ้ำท่านต้องดิ่งดำลงลึก
ความรู้สึกแทบไม่มีจำจะหนีไปเสียงทั้งสองมือกุมท้องปากก็ร้องเรียกเมียโต้องพายเหล่กไกลทองถูกแทงท้องจนตายไหลจำต้องว่ายน้ำหนีทั้งหูตาฝ้าฟางทั้งหัวหางอ่อนเกลียไส้ก็เรียเอามือปิดใกล้ชีวิตเป็นผีท่านผู้ฟังอยู่ใกล้ๆช่วยยัดตายให้ทีมาลาเหลื่อมไรวันและเมียขวัญตะเภาทองมาเร็วๆเข้าทน้องเจ้าไกรทองแทงที่ดอกจะวิมาลาแววว่าจะหม่อมผัวออกละลัวหวั่นไหวเหมือนใครเอาไฟจุดจี้ถามจะเหลื่อมไรวันที่ปลุนสันออกมาถามว่าพิวิมาลาอะไรกันขาปอมที่โทมเจ้าตะเภาทองรีบออกจากห้องคูหาเห็นเลื่อมไรวันวิมลาอะไรกันขาหม่อมพี่จะทำยังไงกันหนอทั้งหมดหมอไม่มีชะตากรรมจำเพาะเป็นคราวเคราะห์ถึงขาดโลหิตสาดลายน้องเรียกหาสามน้องเมียทันเสียวสยิวผิวกายล้มหงายลงทั้งยืนเสียงเมียสะอื้นอยู่ไกลๆมันเสียวใจยิ่งสั่นสำนึกตัวกลัวบาปสันดานหยาบมาแต่ก่อนกลับรู้ในรถพระทศพรและพระบวรธรรมขันธ์กว่าจะรู้สึกได้หรือมันก็สายมากแล้วสามเมียแก้วผัวต้องตายเพราะลางร้ายจากฟันทั้งลูกเขาเมียใครพอคว้าได้เปิดลิ้วเห็นต้นยิ้วเป็นต้นผักกาดมันน่าอนาถไม่นั่นแต่ร่างกายอายเข้ามากคงเหลือแต่ซากหน้าทุเรศทิ้งไว้ในเขตถ้ำของอันเป็นของของฉันส่วนหัวของฉันนั้นให้ประดิษฐ์ไว้ที่พิพิธภัณฑ์ลาก่อนแล้วนะโถ่หม่อมชลวันขาโถ่เมียห้ามเลิกที่ต้องไปเชื่อโถ่หม่อมตายแล้วพี่จะอยู่กับใครล่ะคะโถ่หม่อมชลวันเจ้าขา